มาว่าลูกกันมาThank you.
เอาละครับก็หลังจากว่ารูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมานั่งรีวิวตัวละครนั่นเองก็คือเซตาชุดซัมเมอร์นะครับผมก็จะเป็นธาตุแสงผ่ามนุษย์เป็นไทป์โจมตีนะครับผมแอดวานซ์มีอะไรไหมดูซัพพอร์ตสกิลบูสต์ทูมัลติเพิลแอคแท็กเรทเวนอันเดอร์เซลวูดเอฟเฟคก็คือถ้ามีสถานะไอเนี่ยจะทำให้ตัวเองตีทริปเปิลได้เร็วขึ้นนะแล้วก็เป็นประเภทโจมตีคล้ายๆตัวหลักธาตุไฟนะครับก็คือแอคไททอนเบรกโหมดนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลถ้าไม่ตายก็จะบูสเซต้าชาร์จปาเกนก็คือทำให้เซต้าได้เกตไม่ตายเร็วขึ้นส่วนท่าที่หนึ่งบิ๊กบูสแคตเตอร์แท็กก็คือเพิ่มเซต้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นฮิตทูปล่อยดีบัฟรีสิสแทนก็คือทับศัตรูติดดีบัฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีอาร์เรเวสเฟอร์แมนก็เป็นสกิลของเซต้าคล้ายตัวหลักเหมือนกันนะครับผมมีเวลาอยู่4เทิร์นชาร์ปบูสทูแอคแท็ก1ฮิตเอเจนต์ศัตรูที่มีอาร์เวสเฟรมก็คือท่า1ต้องใช้ท่า1ก่อนแล้วค่อยกดท่า2ใช้แล้วก็จะบูสทูแท็กเอเจนต์ศัตรูที่อยู่ในสถานะเบรกด้วยนะส่วนท่าที่3ก็จะเป็นไลท์แอคแท็กใส่ศัตรูดิวทริปเปิลแอคแท็กในเทิร์นถัดไปนะครับผมก็คือทริปเปิลแท็กแน่นอน 100% 1เทิร์นนั่นเองส่วนซัพพอร์ตสกิลก็คือบูสต์ออร่ารี่แอคแท็กเอเจนต์เมื่อศัตรูติดเบรกทั้งปาร์ตี้จะโจมตีศัตรูตัวนั้นแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคจริงๆตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากครับแต่ไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเวลาใช้ท่ากันแล้วกันนะครับผมเอาละครับเราก็มาที่หน้าทดลองต่อสู้นั่นเองนะครับก็อย่างง่ายๆก็คือท่าที่1แอสศัตรูก็ติดดีบัฟอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วดีบัฟนี้กดดิมีปุ๊บเราก็กดท่า2ตามแต่จริงถ้าศัตรูไม่เบรกจะเบากว่านะเพราะงั้นต้องเป็นศัตรูติดเบรกนะครับส่วนท่าที่3ก็คือกดใช้ปุ๊บก็คือที่ไม่ได้แท็กแน่นอนเพราะงั้นมันจะไปคอมโบ3อันต่อกันนั่นเองครับต้องใช้ในช่วงที่เบรกจะคุ้มที่สุดนะครับก็เพราะเป็นเหตุผลนี้ตัวมาเลเซียแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะเมื่อกี้เพิ่มอยู่แสนหกใช่ไหมก็เป็นจากแสนสี่เป็นแสนหกเพิ่มมาประมาณแค่สองหมื่นเนี่ยประมาณ20,000นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายกันดีกว่านะนะทีนี้มาตีทีเดียวเยี่ยมเลยครับอ่าฮะแล้วก็เราต้องปิดเราเปิดแค่เซต้าตัวเดียวนะครับท่าไม่ตายโอเคมาเรามาดูท่าไม่ตายเซต้าดีกว่าล่างนี้จะเป็นยังไงนะครับผมนะครับท่าก็จะประมาณนี้นะครับผมมันจะมีเกจท่าไม่ตายขึ้นมาเห็นไหมครับเกจขึ้นมาว่าได้ชาร์จบาร์เพิ่มขึ้นด้วยก็จะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกอะไรดีไม่ได้อยู่ในติดสถานไอเขาละไม่อยู่ในติดเทียร์สูงๆครับก็เป็นตัวที่ใช้งานมันเรื่องมากไงครับเพราะว่ามันต้องการใช้ท่าตอนเบรกเนี่ยคือศัตรูที่ไอที่เราต้องการโจมตีศัตรูตอนเบรกเนี่ยค่อนข้างใช้ยากมากนะครับยิ่งถ้าเกิดบอสบางตัวไม่มีเบรกตัวนี้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์ในการใช้เลยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เป็นสกินซะมากกว่านะครับผมก็เคยพูดไว้แล้วแหละว่ามันคือสกินเซต้าซัมเมอร์นะครับผมเอาละครับก็สำหรับคลิปว่ารูปนี้ถ้าผู้ชมท่านได้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยครับสำหรับผู้ชมทางนั้น YouTube ส่วนผู้ชมทางด้าน Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำงานกันขั้นต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชมท่านใดสนใจที่จะดูแบบไลฟ์สดวาดรูปก็อย่าลืมครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปคลิปวันพุธที่เป็นตัวละครแกนบูส่วนวันเสาร์จะเป็นการไลฟ์วาดคอมิกนะครับเป็นการ์ตูนโดจินล้อเรื่อง Death by Daylight นะครับผมถ้าใครสนใจก็แวะไปดูกันได้นะครับช่วงประมาณสัก2ทุ่มขึ้นไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย